สวัสดีครับพบกับคาร์ออฟโนกันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรเชิญรับฟังกันได้เลยครับถ้าถูกใจโปรดกดไลค์ถูกใจมากมากโปรดกดแชร์ในช่วงที่ผ่านมารถรุ่นใหม่ๆมักจะมาพร้อมกับเกียร์ CVT ซึ่งหลายๆคนขับแล้วรู้สึกว่าทำไมมันอืดๆออกตัวช้าเร่งแซงไม่ทันใจรอรอบเยอะปัญหาเยอะอย่างนี้ทำออกมาทำไมใช้เกียร์ออโตเมติกแบบเดิมๆไปไม่ดีกว่าหรือจริงๆแล้วเกียร์ CVT ไม่ได้มีปัญหามากมายขนาดนั้นวันนี้เราจะพามาหาคำตอบกันว่าเกียร์ CVT คืออะไรแล้วต้องใช้งานมันอย่างไรจึงจะถูกต้องและดึงสมรรถนะของมันออกมาได้อย่างเต็มที่ระบบเกียร์ CVT หรือระบบเกียร์ผันแปรเป็นเกียร์ที่จะทำการเปลี่ยนแปลงการทำงานตามกำลังที่ส่งมาจากเครื่องยนต์ภายในชุดเกียร์จะประกอบด้วยพูเล่2ตัวตัวแรกที่ต่อกับเครื่องยนต์จะเรียกว่าพูเล่ขับส่วนตัวที่ต่อกับเพลาจะเรียกว่าพูเล่กำลังโดยทั้ง2ตัวจะทำงานสอดคล้องกันตามอัตราเร่งและรอบเครื่องยนต์ในชุดเกียร์ออโตเมติกปกตินั้นเวลาเราเปลี่ยนเกียร์หรือเปลี่ยนอัตราทดเราจะต้องเข้าเกียร์แล้วภายในเกียร์ก็จะเปลี่ยนเฟืองไปยังชุดเกียร์ที่ต้องการเพื่อให้ทำงานตามอัตราทดของเกียร์นั้นๆแต่ในเกียร์ CVT นั้นจะปรับอัตราทดด้วยการเปลี่ยนขนาดของพูเล่เช่นเมื่อขับออกตัวซึ่งจะต้องใช้เกียร์ต่ำนั้นชุดพูเล่ขับจะมีขนาดเล็กส่วนพูเล่กำลังจะมีขนาดใหญ่แต่เมื่อความเร็วสูงขึ้นใช้เกียร์สูงขึ้นพูเล่ขับจะขยายตัวใหญ่ขึ้นในขณะที่พูเล่กำลังจะมีขนาดเล็กลงนึกภาพง่ายๆว่ามีกรวย2อันตั้งกลับด้านสวนทางกันแล้วของสายพานไว้ตรงกลางเมื่อดึงสายพานไปทางปลายด้านเล็กของกรวยอันหนึ่งแต่ต้องการให้ระยะห่างระหว่างกรวยทั้ง2อันเท่าเดิมก็ต้องขยับสายพานบนกรวยอีกด้านให้ไปทางด้านฐานมากขึ้นเกียร์ CVT ก็เหมือนกันแค่เปลี่ยนจากกรวยมาเป็นพูเล่ที่จะยืดหดขนาดไปตามอัตราทดที่ต้องการโดยมีสายพานโลหะเป็นตัวเชื่อมการทำงานของทั้ง2อันไว้ด้วยกันซึ่งระบบการปรับขนาดของพูเล่นี้มีทั้งแบบทำงานโดยไฟฟ้าและไฮดรอลิกข้อดีของเกียร์ CVT นั้นมีอยู่มากมายไม่อย่างนั้นเขาคงไม่เอามาเปลี่ยนใส่ในรถรุ่นใหม่ๆอันดับแรกเลยก็คือความนุ่มนวลเพราะเกียร์ CVT นั้นจะเปลี่ยนอย่างต่อเนื่องไม่ได้แบ่งเป็นสเต็ป1 2 3 4 5เหมือนเกียร์ออโต้ปกติดังนั้นจึงไม่มีการกระชากหรือกระตุกในจังหวะเปลี่ยนเกียร์แต่จะค่อยๆไต่ความเร็วขึ้นเรื่อยๆอย่างนุ่มนวลในขณะเดียวกันการที่เกียร์ไม่กระชากก็ทำให้รอบเครื่องยนต์ไม่กระชากตามไปด้วยดังนั้นจึงทำให้อัตราการบริโภคน้ำมันน้อยลงไม่มีการลากรอบทิ้งก่อนเปลี่ยนเกียร์เหมือนเกียร์แบบเดิมๆส่วนข้อเสียนั้นก็คงจะเกิดสำหรับคนเท้าหนักเป็นหลักซึ่งก็บอกแล้วว่าเกียร์แบบนี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้การเปลี่ยนเกียร์ที่นุ่มนวลไม่กระชากดังนั้นบรรดาขาซิ่งทั้งหลายจึงรู้สึกคล้ายรถมันไม่วิ่งแถมถ้าไปใช้วิธีการขับแบบเดิมๆก็กลายเป็นมีแต่รอบรถไม่วิ่งแถมคลิกดาวบ่อยๆกระชากสายพานบ่อยๆอายุสายพานก็ลดลงแต่จริงๆหากวัดความเร็วกันจริงๆก็ช้ากว่าเกียร์ธรรมดาไม่ได้มากมายแต่มันไม่ดึงเท่านั้นสำหรับนักขับเท้าหนักที่ไปซื้อรถเกียร์ CVT มาก็อย่าหงุดหงิดไปวันนี้มีวิธีการขับเกียร์ CVT อย่างถูกวิธีมาบอกซึ่งนอกจากจะทำให้คุณเรียกสมรรถนะของเกียร์แบบนี้ออกมาได้มากกว่าเดิมแล้วก็ยังช่วยยืดอายุของเกียร์ให้มากขึ้นด้วยอันดับแรกในเรื่องของการออกตัวนั้นเกียร์ CVT จะทำงานด้วยอัตราทดที่สัมพันธ์กันตามการหมุนของเครื่องยนต์และรอบเครื่องดังนั้นการออกตัว
ควรจะเริ่มจากค่อยๆกดคันเร่งลงไปนิดหน่อยให้รอบเครื่องเริ่มขยับจนรู้สึกว่าเกียร์จับตัวแล้วจึงเติมคันเร่งเข้าไปวิธีการนี้จะทำให้รถออกตัวได้เร็วและนุ่มนวลกว่าการออกตัวแบบเหยียบคันเร่งลงไปทีเดียวเยอะๆเพราะวิธีนี้จะทำให้รอบเครื่องกวาดขึ้นแต่ผู้เล่จะหมุนตามไม่ทันรถจึงเกิดอาการรอรอบส่วนวิธีที่จะขับให้ประหยัดนั้นพอรถออกตัวเคลื่อนที่แล้วก็ให้กดคันเร่งไปให้เกือบสุดรถจะค่อยๆไต่ความเร็วขึ้นไปจนถึงความเร็วที่ต้องการก็ให้ยกเท้าขึ้นนิดหนึ่งแล้วคงความเร็วไว้นิ่งๆในช่วงความเร็วที่ต้องการก็จะเป็นการขับโดยไม่มีรอบฟรีทิ้งให้เปลืองน้ำมันในการเร่งแซงนั้นก็เช่นกันหากกระแทกคันเร่งลงไปทีเดียวรถจะเกิดอาการรอรอบเช่นกันดังนั้นจึงต้องมีเทคนิคเล็กๆคือใช้วิธีเบิ้ลคันเร่งคือเมื่อจะเร่งแซงก็ให้กดคันเร่งเหมือนคลิกดาวน์และถอนออกแล้วจึงกดย้ำลงไปอีกทีเพื่อเป็นการสั่งงานให้กล่องเกียร์รับคำสั่งเร็วขึ้นสำหรับการดูแลรักษาเกียร์ CVT ให้มีอายุการใช้งานยาวนานนั้นอันดับแรกเลยก็คงจะต้องปรับในเรื่องพฤติกรรมการขับก่อนโดยขอให้ลดการออกตัวแบบกระชากให้น้อยลงหรือไม่ทำเลยได้ยิ่งดีเพราะจุดอ่อนของระบบเกียร์ CVT คือสายพานโลหะที่เชื่อมกำลังระหว่างผู้เล่ทั้ง2ตัวซึ่งหากมีการกระชากบ่อยๆสายพานก็จะชำรุดเสียหายเป็นอันดับแรกต่อมาก็ควรจะต้องมีการบำรุงรักษาตามระยะอย่างเหมาะสมและถูกต้องนั่นคือการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ตามระยะในคู่มือหรือเปลี่ยนก่อนนิดหน่อยก็ยิ่งดีโดยเลือกเกณฑ์น้ำมันเกียร์ให้ถูกต้องตามสเปคอันนี้สำคัญมากเพราะน้ำมันเกียร์ของเกียร์ออโต้ธรรมดาและน้ำมันเกียร์ CVT นั้นจะมีค่าความหนืดไม่เท่ากันไม่ควรเอามาใช้ปนกันเด็ดขาดซึ่งหากทำได้ตามนี้เกียร์ CVT ก็น่าจะมีอายุยืนยาวขึ้นแล้วเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานช่วยกันกดแชร์กันด้วยนะครับขอบคุณมากครับก็จบกันไปแล้วนะครับในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรโปรดติดตามกันด้วยนะครับ